ปล่อยไหล่ให้สบายกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดแล้วอย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้านะคะหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่ก็รู้ปัจจุบันขณะให้รู้ทันกายรู้ทันใจเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราจงอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตเห็นสภาวะธรรมนั้นปรากฏขึ้นอย่างอ่อนโยนสภาวะธรรมนั้นค่อยๆ คลายคืนหนึ่งลมหายใจเห็นความอ่อนโยนเมื่อหายใจเข้าและคลายคืนเมื่อหายใจออกผ่อนคลายคือจังหวะชีวิตของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยสบายสบายอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายจิตอยู่กับลมหายใจแห่งสติจนเห็นว่าเราพอสมควรเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งโดยจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นต่อไปอีกจากการนั่งสู่การยืนยืนอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนเมื่อเราอยากเปลี่ยนอิริยาบถจากการยืนเป็นการเดินให้เราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจก้าวช้าๆอย่างมีกายเคลื่อนไหวแต่ใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจต่อไปอีกก้าวแต่ละก้าวยังมีกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันขณะยังอ่อนโยนและผ่อนคลาย
ับมาสู่การนั่งเปลี่ยนจากการนั่งสู่การนอนนอนทอดทุกอย่างลงบนแผ่นดินหนึ่งลมหายใจเข้าเหมือนเรานอนลงไปบนแผ่นดินแผ่นดินโอบกอดเราไว้อย่างอ่อนโยนเหมือนแม่ที่โอบกอดลูกอย่างอ่อนโยนเพื่อให้ลูกได้พักอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายกายอยู่ที่นี่จิตก็อยู่ที่นี่อย่างรู้ตื่นและเบิกบานหลับสนิทหลับลึกๆอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายสุขสงบเย็นอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายค่อยๆเปลี่ยนอิริบทช้าๆนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆังแล้วเราค่อยๆเปลี่ยนอิริบทช้าๆนะคะกลับมาค่อยๆกลับมามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะโอเคธรรมะสวัสดีทุกท่านค่ะมีใครบ้างแม่ฝนธรรมะสวัสดีค่ะอิเมจพี่เหมียวหรอคะสวัสดีพี่เมียวสวัสดีค่ะแม่มีนอาการดีไหมโอเคไหมเมียวชาลาเวนเดอร์เป็นไงบ้างได้ลองกินไหมลองค่ะดีค่ะโอเคไม่ค่อยคลื่นไส้ใช่ไหมไม่คลื่นไส้ค่ะสวัสดีมีน้องเติ้ลด้วยน้องเติ้ลด้วยเห็นแล้วน้องเติ้ลสวัสดีค่ะแม่แอมสวัสดีค่ะมีใครอีกรับทักษิณพี่กันมาด้วยเหรอพี่กันสวัสดีค่ะสวัสดีลูกแล้วทั้งศิลป์โอเคแม่จอยสวัสดีค่ะโอเคสาวน้อยคนนี้ใครนะผมยาวหน้าตาฝรั่งอ๋อแม่ออยสวัสดีค่ะแม่ออยสาวน้อยข้างหลังชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะไหนอ่ะชื่อไนย่าค่ะไนย่ามีอายนิดหน่อยข้างหลังแม่จอยสิงห์อยู่ก็คือของขวัญนะคะเราก็มีลูกกันทุกคนเนาะวันนี้จะบอกว่าเรียนเรื่องยากนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเขย่ากันแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครฟังตรงเนี้ยไม่ทันนะคะเราลองฟังย้อนหลังเนาะวันนี้เราพูดเรื่องของการจัดการความรู้ถามว่าทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้เพราะไม่งั้นเราจะไม่สามารถกรุ๊ปอะไรที่เราเรียนมาได้เลยเรามี3ครั้งก่อนล่วงหน้านี้3ครั้งที่เป็น3วิทยากรหลักๆนะคะครั้งแรกเนี่ยจะเป็นคุณหมอปองคุณหมอปองพูดใน2ประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของเด็กตามคาดกับเรื่องของ12 cent นะคะใครมีกระดาษเทคโน้ตไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันเนาะคุณหมอปองพูดเรื่องของเด็กตามคาดกับ12 cent นะคะแบ่งเด็กเป็น4ธาตุดินน้ำลมไฟนะคะ12 cent เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็น lower cent middle cent แล้วก็ higher cent ที่คุณหมอปองพูดนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าประเด็นเนี้ยเราจะเอาเรื่องเนี้ยมาเขย่ายังไงนะคะ
ประเด็นที่สองคุณหมอเดลพูดเรื่องของต้นทุนชีวิตต้นทุนชีวิตของคุณหมอเดลเนี่ยมีหัวใจหลักที่เป็นคีย์เมสเสจที่สำคัญอยู่สองตัวอันที่หนึ่งคือเรื่องของคุณจะทำเครื่องมือต้นทุนชีวิตได้ดีเนี่ยคุณต้องมีทักษะการฟังนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือต้นทุนชีวิตเนี่ยมีห้าข้อใหญ่ๆที่เป็นหัวใจสำคัญใช่ไหมมันจะมีในเรื่องของ5ข้อเนี่ยก็เหมือนกับมือ5นิ้วใช่ไหมคะมันจะมีพลังปัญญาพลังครอบครัวพลังปัญญาพลังเพื่อนและกิจกรรมใช่ไหมคะพลังเพื่อนแล้วก็พลังของกิจกรรมทั้ง4ตัวนี้ค่ะมันจะไปสร้างส่วนที่เป็นนิ้วโป้งก็คือพลังตัวตนของเด็กคนหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าถึง5พลังที่จะไปสร้างต้นทุนชีวิตได้เนี่ยเราต้องพ่อแม่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าผู้ใหญ่เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ยังไงก็คือผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ฟังที่ดีผู้ใหญ่ต้องฝึกทักษะการรับฟังนั่นต้นทุนชีวิตจึงไม่ใช่การสอนเด็กแต่คือการฟังเด็กฟังเด็กเป็นเราก็จะสร้าง5ข้อนี้ได้นะคะแล้วอาจารย์ยิ่งคงสอนเรื่องอะไรคะอาจารย์ยิ่งคงสอนเรื่องดีไซน์ thinking ในเรื่องของดีไซน์ thinking เนี่ยก่อนที่เราจะไปดีไซน์อะไรเนี่ยเช่นกันเลยอาจารย์ยิ่งพงศ์ก็สอนว่าเราต้องรู้จักคนที่เราจะเข้าไปทำอะไรให้เขาถ้าจำได้อาจารย์ยิ่งพงศ์ใช้คำว่า persona ใช่ไหมคะเราต้องทดลองหรือว่าฟังก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปดูแลเนี่ยเขามีอะไรที่เป็นนิดของเขาบ้างอันนี้คือการออกแบบผ่านการที่เรามี best practice เรื่อง persona ถ้าใครจำได้คืออาจารย์ยิ่งพงศ์ใช้แม่กุ้งเป็นโมเดลว่าแม่กุ้งชอบไปไหนแล้วชอบมีกระติกชอบมีคืออยากให้แม่กุ้งมีกระเป๋า1ใบแต่ว่าในกระเป๋า1ใบเนี่ยแม่กุ้งมีคาแรคเตอร์ของการพกอะไรบ้างใช่ไหมก็ทุกคนก็สัมภาษณ์แล้วก็ถามกันจนกระทั่งนำไปสู่กระบวนการของการออกแบบกระเป๋าที่มันโดนใจเราเนี้ยเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็คือโปรเซสของกระบวนการคิดแบบดีไซน์ทิงกิ้งนะคะเราต้องรู้จักคนที่อยู่ข้างหน้าก่อนเนาะแล้วเราก็ดูว่าเราจะทำเครื่องมืออะไรออกไปแล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เราจะเอาไปใช้กับเขาได้เห็นไหมโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยหลักๆที่เราเรียนกันมาโหเป็น10ครั้งเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองแต่เราจะเอาไอ้10ครั้งเนี่ยมาใช้ยังไงเราก็ต้องเข้ามาดูละวันเนี้ยเราถึงบอกว่าทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยเรียกว่าความรู้ใช่ไหมคะทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นที่หมอปองสอนหมอเดลสอนอาจารย์ยิ่งพงสอนทั้งหมดเรียกว่าเป็นความรู้แต่ยังเป็นความรู้ของชาวบ้านใช่ไหมยังเป็น explicit knowledge ที่เป็นความรู้ของคนอื่นยังไม่ใช่ความรู้ของเราเพราะเรายังไม่ได้สกัดมันมาเป็นความรู้ของเราใช่ไหมคะวันนี้เราจะสกัดสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียนมาเนี่ยอย่างน้อยก็คือในมุมมองและความเข้าใจของเราเพื่อให้เป็นความรู้ของเราก่อนเนาะพอเป็นความรู้ของเราแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาสิ่งที่เป็นความรู้ของเราเนี่ยไปเขย่าแล้วก็สามารถออกแบบได้อีกทีนึงนะเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆแล้วล่ะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่กุ้งอยากให้เราลองทำตารางที่มันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ช่องค่ะขีดตารางแนวนอนที่แบ่งออกเป็น6ช่อง6คอลัมน์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยเติมไปเนาะทำตารางแนวนอนที่เป็น6คอลัมน ถ้าเสร็จแล้วกดยกมือบอกเลยนะคะเดี๋ยวให้แม่โอนับแม่กุ้งจะได้ไปต่อเอาวันนี้แม่น้ำไม่เข้าโอเคค่ะอ๋อน้ำเข้านะนึกว่าน้ำไม่เข้าเข้าค่ะเสร็จแล้วค่ะตารางทำใส่ Excel นะคะได้แล้วแต่เลยค่ะจะเป็นเขียนจะเป็นพิมพ์จะเป็นอะไรได้หมดเลยเนาะค่ะโอเคลงทะเบียนไปเลยนะไปเลยนะช่องแรกกิจกรรมอะไร
เขียนไว้ก่อนเขียนบนในช่องแรกไว้ก่อนคอลัมน์แรกของหัวของคอลัมน์แรกกิจกรรมอะไรเออหรือพี่คงจะเข้าไปพิมพ์ไว้ให้ดีมันก็ไม่ได้หรอกอ่ะอย่าพิมพ์เลยเดี๋ยวมันจะแบบว่ามันจะหายไปหมดไม่ใช่อะไรช่องที่สองทำเพื่ออะไรslash ทำไมด้วยนะช่องที่สามทำอย่างไรช่องที่สี่ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรช่องที่5ปัจจัยอะไรทำให้เกิดความสำเร็จวงเล็บด้วยนะคะรวมเคล็ดลับเทคนิควิธีการช่องสุดท้ายปัจจัยอะไรทำให้ไม่สำเร็จslash มีข้อควรระวังอะไรอันนี้เป็นโรที่แถวที่หนึ่งในของแต่ละคอลัมน์เราเขียนอย่างนี้นะคะทีนี้แถวที่สองในกิจกรรมอะไรเนี่ยในแถวที่สองนะคะเราเขียนเรื่องของเด็กตามทาสลงไปก่อนเป็นข้อหนึ่งใช่ไหมคะของใช่ค่ะเป็นข้อหนึ่งเป็นเด็กตามทาสค่ะก็คือสี่ทาสที่เราเรียนรู้มานะคะทีนี้อยากให้ทุกคนลองถอดประสบการณ์ตัวเองนะว่าเราเรียนรู้เด็กตามทาสเนี่ยเรียนรู้ไปเพื่ออะไรทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยทำอย่างไรในที่นี้เนี่ยหมายความว่าพอเราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราได้เอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยไปทดลองใช้ไหมในโปรเซสที่ผ่านมาเราลองเอาข้อมูลชุดนี้กลับไปทำจริงหรือเปล่าทำไม่เป็นไรก็ลองดูหรือเราเอากลับไปสังเกตไหมหรือว่ายังไม่ถึงขั้นลงมือทำแต่เราได้ใช้บ้างหรือเปล่านะคะทำอย่างไรในคอลัมน์ที่3เนี่ยเราก็ลองใส่ลงไปเราใช้แค่ไหนแค่นั้นเราเห็นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราลองดูซิว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเป็นผลแบบนั้นผลที่เกิดขึ้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้นะถ้าสำเร็จมีอะไรที่เป็นความสำเร็จเราก็ลองใส่ลงไปอะไรที่ไม่สำเร็จเราก็ใส่ลงไปแล้วอย่าลืมว่าถ้าไม่สำเร็จเนี่ยเราต้องเห็นได้ว่ามันไม่สำเร็จเพราะมันมีข้อควรระวังอะไรหรือถ้าสำเร็จเนี่ยเราสำเร็จเพราะเราใช้เคล็ดลับอะไรบ้างเทคนิคไหนวิธีการใดกับข้อที่หนึ่งลองทำก่อนโอ้ขอบคุณแม่แอมพิมพ์ให้
พี่พิมพ์นี่เพราะว่าอยู่ข้างนอกค่ะไม่มีอะไรโจทย์จะถามว่าเมื่อกี้เด็กตามธาตุอะไรนะคะโจทย์ที่แม่กุ้งบอกอะค่ะเด็กตามธาตุข้อที่หนึ่งเป็นเด็กตามธาตุที่เป็นสี่ธาตุอะค่ะที่เราเรียนไปอะประเด็นการเรียนคือข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของเด็กตามธาตุเนาะแล้วก็ไล่ไปตามคอลัมน์เติมลงไปตามนั้นนะคะเดี๋ยวตารางอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไม่ทันแล้วอยู่ข้างนอกเนาะเดี๋ยวแม่กุ้งจะให้ทำเป็น Word แล้วก็ให้ส่งไว้ให้ในโน้ตของ LINE นะให้โอพิมพ์เป็น Word ให้ส่งที่หลังได้ใช่ไหมคะส่งที่หลังได้แต่วันนี้ลองคิดไปก่อนลองคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนแล้วก็ลองดูไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะถ้าเคยลองเขย่าแล้วก็เขย่าตัวเองแล้วทำข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกเลยนะคะจริงๆเดี๋ยวโอพิมพ์เดี๋ยวให้แม่โอพิมพ์ไปเลยก็ได้ค่ะในกลุ่มแชทข้อที่หนึ่งเรื่องของเด็กตามธาตุไล่เหมือนเมื่อกี้หนึ่งเด็กตามธาตุอันที่สองก็คือเรื่องของทเวลเซนส์อันที่สามก็เป็นเรื่องทักษะการฟังอันที่สี่เป็นเรื่องห้าพลังตัวตนอันที่ห้าเป็นเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งห้าข้อเนี่ยค่ะลองดูลองเขย่าดูสี่อะไรนะคะข้อสี่4เป็นเรื่องของพลัง5พลังตัวตนค่ะ5พลังตัวตนโทรศัพท์ป่วยหรือเปล่าโอ้ยกระเป๋าน่ารักมากเลยใครทำให้อ่ะไม่ใช่ขอโทษน้องกันตามได้ค่ะใครเข้าไม่ได้เดี๋ยวมาตามทีหลังเนาะ
รบกวนพ่อตีปล่อยเพลงนิดนึงได้ไหมคะองตะเลและดูบรรยากาศเคร่งเครียดOm Tara Tutare Ture Suha Om Tara Tutare Ture Suha ให้เวลาเท่าไหร่คะพี่กุ้งอะไรนะคะน้ำให้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยให้เวลาทำเลยให้เวลาทำเลยทำให้ดีให้เวลากี่นาที10นาที15นาทีเลยอ๋อจ้ะขอบคุณค่ะOh, oh, oh.
Thank you.
เหลือ1นาทีนะคะเหลือ1นาทีอ
เสร็จไหมเอ่ยเสร็จไหมคะจอยมีหดคอเล็กน้อยเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่ว่ากลับไปทำให้เสร็จแต่ให้รู้ว่าได้ยินเสียงแม่กุ้งใช่ไหมคะได้ยินเนาะได้ยินใช่ไหมโอเคคือจริงๆอ่ะจะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นเครื่องมือแรกที่เราสกัดเห็นไหมมันจะมีเรื่องของมีความรู้เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยสิบครั้งเนี่ยมันมีความรู้หลากหลายเลยเราก็จับความรู้อันนั้นน่ะมาใส่อันหนึ่งที่เราเรียกว่าเครื่องมือเครื่องมือแรกเนี่ยเครื่องมือที่แม่กุ้งให้เมื่อกี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสกัดก่อนนะสกัดครั้งแรกว่าสิ่งที่เรารู้มามีอะไรบ้างซึ่งมันก็มีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมสิ่งที่เรารู้มามีทั้งหมด5ประเด็นสำคัญใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยเราสามารถสกัดมันออกมาจริงได้แค่ไหนมันอยู่ที่ในตารางทั้งหมดไม่ได้หนีไปจากอะไรเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นตัวสกัดความรู้จริงๆละว่าเรารู้อะไรมาแล้วเราอะรู้มันจริงๆแค่ไหนทีนี้ไอ้รู้มันจริงๆแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดมันยังมีตัวอีกอันนึงที่เป็นอีกเครื่องมือนึงที่มันจะถอดออกมาเป็นเครื่องมือการถอดชั้นที่สองนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นใกล้เคียงเรามากที่สุดอะเราเรียกว่าเราจะทำกระบวนการแบบเนี้ยสิ่งที่เราเข้าตารางแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาสู่เรื่องที่มันเป็น storytelling ใจอย่าทำหน้าอย่างนั้นไม่โอเค ถ้าใจอยากจะต้องกลับไปทำหลักสูตรลูกอันนี้ใจต้องรู้เนี่ยมันสำคัญเลยเนาะเราจะทำ storytelling นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำ storytelling เรื่องอื่นนะมองจากในตารางที่แม่กุ้งให้ทำเมื่อสักครู่เรื่องใดที่มันประทับใจแล้วคิดว่ามันใช่ชุดความรู้ที่เราทำได้จริงมากที่สุดเลือกมาแค่เรื่องเดียวเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เราเลือกขึ้นมาหนึ่งเรื่องมันก็คือเป็นเรื่องที่เราจะบอกว่าประเด็นที่เราจะเล่าคือประเด็นอะไรประสบการณ์อะประสบการณ์ก่อนประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์อะไรแล้วในประสบการณ์เนี้ยประเด็นที่จะเล่าเนี่ยค่ะเป็นประเด็นอะไรแล้วเราแต่งชื่อเรื่องที่จะเล่ามาสิแล้วก็เล่าไปเลยทีเนี้ยเล่าไปเลยเล่าแบบว่าเราอยากจะเขียนเล่ายังไงเราเล่าได้เลยแบบสไตล์เราเลยแล้วอย่าลืมใส่ชื่อผู้เล่าเรื่องด้วยแม่กุ้งจะให้เวลาทำอันเนี้ยอีก10 นาทีพอ10 นาทีนะคะ10 นาทีแล้วถ่ายรูปส่งนะอันนี้ขอถ่ายรูปส่งงานนะคะอย่าทำหน้าอย่างนั้นแค่เรื่องเดียวเองแค่เรื่องเดียวก๊อก2นี้แค่เรื่องเดียวจากตารางที่เราทำตอนแรกมันต้องมี1เรื่องแล้วนะที่มันเตะขึ้นมาโดนตาเราประสบการณ์นั้นคือประสบการณ์อะไรประเด็นไหนในประสบการณ์นั้นเราอยากจะเล่าในประเด็นอะไรประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์ก็มีประเด็นที่หลากหลายนะมันมีประเด็นที่หลากหลายนะเห็นประเด็นนั้นแล้วลองตั้งชื่อเรื่องสิว่าประเด็นที่เราสนใจเนี่ยเราอยากจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วเราก็เล่ามาแล้วอย่าลืมใส่ชื่อผู้เล่าคือตัวเราด้วย10 นาทีนะสิบนาทีนะเบาๆพ่อตีค่ะรบกวนเปิดเพลงด้วยค่ะใครไม่เข้าใจพิมพ์ถามเลยนะพิมพ์ถามได้ค่ะพิมพ์ถามทางห้องแชทTare, to re so, oh.
Oh.
เหลือ1 นาทีค่ะ1 นาทีเสร็จไหมเสร็จไหมจอยไม่เสร็จต่อเวลาไหมโอเคอ่ะต่อเวลาให้อีก5 นาทีนะคะแม่กุ้งขาขอทวนหัวข้ออีกทีค่ะหัวข้อไหนอ่ะล่าสุดที่ให้5 นาทีอะค่ะเขียนจบเสร็จแล้วแต่กลัวว่าเข้าใจผิดอ๋อจากตัวไอ้นี่ค่ะจากตัวที่จากตัวที่ให้ทำอันแรกที่เป็นตารางค่ะดึงขึ้นมา1 ประเด็นที่เรารู้สึกเฮ้ยมันใช่แล้วมันโดนที่สุดโดย1 ประเด็นเนี้ยทำเป็นบอกว่าเราจะเล่าประสบการณ์อะไรเนาะประเด็นที่จะเล่าคืออะไรชื่อเรื่องที่จะเล่าที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องไปเลยแล้วก็อย่าลืมเขียนด้วยนะว่าเล่าโดยใครอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะOh,
โอเคไหมโอเคไหมโอเคยังเห็นค่ะโอเคอ่ะนี่ก็เราก็หลอกไปเรื่อยๆนะเราก็หลอกไปเรื่อยๆถามความรู้สึกตอนที่ทำตารางสิ่งที่อยู่ในตารางอ่ะคิดว่ามันเป็นความคิดหรือมันเป็นประสบการณ์หรือมันเป็นความรู้สึกไอ้ตาราง6คอลัมน์อ่ะตอนที่เราเขียนลงไปอ่ะมีตาราง6คอลัมน์อ่ะค่ะมี3แบบเลยค่ะมีทั้ง3แบบเลยค่ะมีทั้ง3แบบเหรอคะมีความรู้สึกด้วยเหรอในตารางอ่ะจริงอ่ะก็มีตอนที่ผลลัพธ์อ่ะค่ะความรู้สึกอ่ะในตารางช่องผลลัพธ์อ่ะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าผลลัพธ์มันโอเคเรารู้สึกโอเคทฤษฎีนี้มันเหมาะกับเราเราใช้ได้รู้สึกดีอย่างนี้ใช่ไหมเขียนว่าอย่างนั้นเหรอผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรถูกไหมเราเขียนว่ารู้สึกโอเคเหรอหรือว่าเราเขียนว่าผลมันเป็น1 2 3 4 5เอาจากที่อ่านสิน้ำเอาจากที่อ่านสิ่งที่เราอ่านตอนที่เราเขียนในตารางมันบ่งบอกถึงมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นความคิดหรือว่ามันเป็นประสบการณ์ในตารางนะประสบการณ์ค่ะประสบการณ์เขียนว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นรู้สึกแฮปปี้กันมากขึ้นเขียนมีความรู้สึกเติมมาด้วยแต่มันเป็นประสบการณ์โอเคทีนี้พอเราต้องทำจากตัวที่มันเป็นตารางซึ่งจริงๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเวลาเราทำอะไรลงในตารางแล้วมันถูกกำหนดให้มันต้องเขย่าออกมาเป็นข้อๆส่วนใหญ่มันจะเป็นระดับความคิดถูกไหมใช่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นระดับความคิดเพราะเราต้องคิดออกมาว่าอ๋อเรียนเรื่องนี้เราเรียนไปทำไมนะเห็นไหมเรียนแล้วเราเอาไปทำยังไงนะผลมันเป็นยังไงนะปัจจัยอะไรทำให้สำเร็จปัจจัยอะไรที่ทำให้ไม่สำเร็จเห็นป่ะมันเป็นระดับคิดในตารางแรกที่ให้ทำมันมีความรู้ใช่ไหมเยอะแยะที่เราเรียนตารางเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นสเต็ปที่หนึ่งเขย่าให้เราเขย่าความคิดออกมาถูกไหมคะเครื่องมือที่สองที่ทำให้เป็นเรื่องเล่ามันจะคละเคล้าไปด้วยประสบการณ์ความรู้สึกการเล่าที่มันมีรูปธรรมมากขึ้นจับต้องได้ใช่ไหมเพราะเราเขย่ามาเป็นประเด็นเดียวจากความคิดที่เราถูกคลี่ออกมาถูกไหมเราหยิบขึ้นมา1ประเด็นแต่ใน1ประเด็นที่เราหยิบขึ้นมาแน่นอนแหละเราลองอ่านสิ่งที่เราเขียนสิมันเกิดจากความรู้ทั้ง6ข้อบ้างไม่มากก็น้อยคละเคล้ากันไปใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนอะไรที่มันเป็นสตอรี่เทลลิ่งแบบนี้มันจะเป็นระดับที่มันถูกกลั่นกรองข้อมูลแล้วทำให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเรามากที่สุดถูกไหมตอนที่เป็นตารางมันยังเป็นก้ำกึ่งมันยังเป็นความรู้เราบวกความรู้คนอื่นเห็นไหมความรู้เป็น explicit knowledge เป็นความรู้ชาวบ้าน5ข้อข้างหน้าเป็นความรู้ชาวบ้านความรู้คุณหมอความรู้อาจารย์ยิ่งพงษ์ใช่ป่ะความรู้เป็นองค์ความรู้ข้างนอกพอเราเข้ามาใส่ในตารางเนี่ยในตารางเนี้ยค่ะมันก็จะถูกถอดให้บางความรู้เนี่ยมันเริ่มเชื่อมเข้ามาหาสิ่งที่มันใกล้ตัวเรามากขึ้นเพราะว่ามันถอดออกจากประสบการณ์ถอดออกจากความคิดของเราด้วยส่วนหนึ่งผสานกับสิ่งที่เป็นความรู้ที่เขาให้เรามาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราเขย่ารอบที่สองที่เป็นเรื่องเล่าอ่ะมันเริ่มเป็นเรามากขึ้นแล้วใช่ไหมมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าทาสิตโนเลจคือความรู้ของเรามากขึ้นใช่ไหมคะเห็นไหมอันนี้แค่เรื่องการจัดการความรู้ของตัวเองนะนี่คือจัดการความรู้มันยังมีเลเวลถ้าเกิดว่าเราต้องการไปออกแบบหลักสูตรให้ลูกข้างหน้าเนี่ยเราก็เขียนว่ากิจกรรมอะไรเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเรื่องหัวข้อที่เรียนนะกิจกรรมมันก็อาจจะเป็นกิจกรรมมันก็อาจจะเป็นสมมติงานบ้าน
เราทำงานบ้านกิจกรรมคืองานบ้านทำเพื่ออะไรทำอย่างไรเนี่ยมันก็ไล่ไปตามเนี้ยเห็นไหมจอยแล้วเราก็ถอดอันนี้ออกมาเป็นเหมือนกับเป็นสตอรี่เทลลิ่งมันก็ลำดับขั้นตอนที่เราจะไปจัดกิจกรรมนั้นใช่ไหมมันก็จะเห็นภาพมากขึ้นแต่ละหลักสูตรมันก็จะเกิดแบบนี้ง่ายๆนะเอาแบบง่ายๆก่อนนะมันก็จะเห็นสำหรับคนที่ทำงานนะคะบริษัทต่างๆเวลาเราทำกิจกรรมอะไรในบริษัทข้างหน้าเราก็ทำแบบนี้แหละสมมติว่าใครทำเรื่องบัญชีเนาะกิจกรรมที่เราเอาลงไปให้น้องทำเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะถอดว่าน้องทำได้ไม่ได้หรือไม่ได้แค่ไหนยังไงเนี่ยอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราให้โจทย์น้องไปว่าให้น้องไปออกแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการทำงานหรือเครื่องมือในการเก็บงานข้างหน้ามันก็เป็นกิจกรรมข้างหน้ากิจกรรมอะไรก็คือเป็นชื่ออันนั้นน่ะแล้วก็ให้เขาเล่าแต่ปกติเนี่ยเราเชื่อว่าบริษัทก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่บริษัทไม่ได้ถอดอันที่สองก็คือเมื่อเขาลองทำแผนออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วไปทำเนี่ยเขาได้ถอดออกมาเป็นสตอรี่เทลลิ่งหรือเปล่าคือการที่เป็นการเล่าแบบนี้มันจะทำให้เห็นมิติของการทำงานละเอียดมากขึ้นใช่ไม่ใช่ในตารางกับในสตอรี่เทลลิ่งคิดว่าอะไรมันละเอียดมากกว่ากันมันจะมีบรรยากาศเพิ่มขึ้นมาด้วยมันจะมีเหมือนมีสิ่งแวดล้อมมีชีวิตขึ้นมาละเอียดจะเรียกแล้วว่าละเอียดขึ้นใช่ไหมมีความรู้สึกใส่เข้ามาโอเคทีนี้มันจะเห็นอย่างหนึ่งสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือในตารางเนี่ยค่ะมันเวลาเราเขียนออกมาเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น problem solving เป็น planning ใช่ไหมเห็นเรื่องของปัญหาใช่ป่ะการแก้ปัญหาเห็นเรื่องการวางแผนใช่ไหมคะในตารางอ่ะใช่หรือเปล่าใช่มันจะแบบสรุปคำสั้นๆมาค่ะแต่ว่าตัวที่เป็น storytelling เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดการ learning ใช่หรือเปล่ามันไม่ได้มีเฉพาะปัญหาหรือการวางแผนแต่ในเรื่องเล่าเนี่ยมันจะเห็นกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นใช่ไหมลองอ่านดูของตัวเองมันจะต่างกับตารางตรงที่เวลาเราเขียนแบบเรื่องเล่ามันเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะสิ่งสำคัญมันจึงไม่ใช่ว่าเราทำไปเพื่อแก้ปัญหาอย่างเดียวมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงได้มนุษย์ต้อง learning ใช่ไหมคะมันต้องเห็น process ของกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือการเลี้ยงลูกหรือการใช้ชีวิตถ้าเราไม่ learning อ่ะเราไม่เรียนรู้ว่าเราจะเปลี่ยนไหมไม่มีทางเห็นไหมคีย์มันอยู่ที่ตรงนี้วิธีการทำแบบนี้โอเคตารางมันอาจจะทำในชั้นที่หนึ่งทำให้เราเห็นปัญหาวิธีการแก้ปัญหาเห็นวิธีการวางแผนใช่ไหมคะเห็นโปรเซสของการที่เราเรียนอะไรมาเห็นความคิดของเราแต่พอเข้าสู่การทำสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการหนึ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือมันเห็นการเลิร์นนิ่งคือมันเห็นการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้เป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเครื่องมือถอดอีกตัวหนึ่งเห็นไหมแล้วยังไม่ชัดอะค่ะคือมันเห็นการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนี่หมายถึงในเรื่องเล่าของเราคือเราจำประสบการณ์ที่เราทำกับลูกแล้วเรารู้สึกอยากมาเล่าถ้าแค่จำเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดการเรียนรู้ใช่ไหมคะคือจำมันจำนะน้ำเออคือจำว่าเราคุยพูดคุยอะไรกับอย่างน้ำเอาเรื่องทักษะการพูดคุยเอาจำว่าเราพูดคุยกันด้วยบรรยากาศอะไรเรื่องอะไรทีนี้ค่ะถ้าพี่กุ้งบอกว่าการเล่าแบบสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยสิ่งสำคัญคือทำให้มันเพิ่มขึ้นมาคือทำให้เกิดการเรียนรู้อยากให้ขยายความตรงนี้เพิ่มมาค่ะในอย่างเคสน้ำลองน้ำลองอ่านตัวสตอรี่เทลลิ่งของน้ำมาเขียนก็ยังไม่สมบูรณ์นะพี่กุ้งไรน้ำลองอ่านที่น้ำเขียนก็คือเรื่องเล่าน้ำใช้คำว่าฟังเรื่องที่ลูก
ไม่เป็นยังตั้งชื่อไม่เป็นนะคะก็แค่เขียนว่าประเด็นฟังเรื่องที่ลูกเล่าก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรื่องเล่าประเด็นคือการฟังใช่คือจะเอาหัวข้อทักษะการฟังมาค่ะประเด็นคือการฟังอ่ะชื่อเรื่องที่จะเล่าคือก็ฟังกันก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะโอเคประเด็นอารมณ์จะประมาณก่อนนอนก็คือน้ำก็เล่าว่าก่อนนอนทุกวันแล้วก็จะนอนกอดกันแล้วก็พูดคุยผัดกันเล่าอย่างเงี้ยแม่เล่าเรื่องนี้ลูกเล่าเรื่องนี้ทุกครั้งที่ลูกเล่าอ่ะเราคือมันรวมหลายๆวันเนี่ยคือเราเหมือนกับเล่าเรื่องที่เราทำก่อนนอนว่าเราสนุกไม่เป็นไรน้ำอ่านที่น้ำเขียนค่ะค่ะน้ำเขียนยังไม่จบน้ำก็เขียนว่าวันหนึ่งลูกเล่าเรื่องการ์ตูนที่เขาชอบน้ำแต่น้ำจำชื่อการ์ตูนไม่ได้วันหนึ่งลูกเล่าเรื่องการ์ตูนที่เขาชอบด้วยอารมณ์เมามันมากแล้วมีจังหวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้โหโหดร้ายจังอะไรเงี้ยคือเราก็เราก็คิดได้แล้วว่าเออเราเผลอตัดสินด้วยความคิดของเราไปแล้วว่าอารมณ์แบบเนี้ยโหดร้ายจังอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็อ๋อแล้วลูกเหรออะไรส่วนลูกก็เล่าแบบนอนสต็อปสนุกสนานแววตาท่าทางมือไม้ออกถึงขั้นลุกขึ้นมานั่งเล่าให้ฟังเลยค่ะวันนี้น้ำเขียนได้ยังไม่จบอ่ะคือมันเหมือนกับน้ำยังเขียนสตอรี่เทลลิ่งขึ้นและลงท้ายยังไม่ถูกด้วยอะค่ะมันก็เลยอาจจะยังไม่เห็นการเรียนรู้หรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะแม่คนอื่นฟังแล้วแม่คนอื่นคิดว่าอันไหนเป็นกระบวนการเรียนรู้คะจากเรื่องที่แม่น้ำเล่าอันที่ว่าฟังแล้วรู้สึกตัดสินไปก่อนแต่ว่ายังดีที่ไม่พูดออกมาค่ะแต่พอฟังไปเรื่อยๆก็เลยบอกว่าเออก็เห็นชัดชัดเจนขึ้นว่ามันเป็นยังไงเนี่ยไอ้เรื่องฟังโดยไม่ตัดสินเนี่ยค่ะที่เห็นคนอื่นมีไหมคะนอกจากแม่แอมต้อยเห็นไหมแม่กุ้งเหมือนกันค่ะเหมือนกับแม่การที่เป็นเมียวเห็นไหมคะเมียวยังอยู่ไหมเมียวเห็นไหมแม่ฝนเห็นไหมแชร์กันได้นะอันนี้พี่กุ้งอยากให้แชร์น่าจะเป็นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่คือลูกอะสามารถที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนที่ตัวเองชอบอธิบายให้แม่ฟังได้จนแม่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องแนวไหนแต่อาจจะความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเท่านี้ค่ะคนอื่นแม่มีต้องเปิดเสียงค่ะแม่มีต้องเปิดเสียงอ๋ออีกอันนึงก็คือรู้สึกว่ากับลูกอะค่ะแม่น้ำเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะลูกสามารถเล่าได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามสามารถแสดงออกทางความคิดได้อะไรเงี้ยอันนี้ชอบค่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้น้ำมองก่อนน้ำเห็นไหมว่าแค่น้ำเล่าอันนี้ออกมาเนี่ยมันยังไม่ทันจบเลยแต่คนที่อ่านน่ะเขาเกิดกระบวนการเรียนรู้เห็นหรือยังคำว่ากระบวนการเรียนรู้ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแค่น้ำเรียนรู้อะไรน้ำอาจจะยังไม่เห็นมาก็ได้ว่าน้ำเรียนรู้อะไรแต่พอน้ำเล่าออกมาคนอื่นๆน่ะเขาก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเลยว่าอันที่หนึ่งอ้อเออดีนะน้ำอ่ะรู้ตัวเองว่าตัดสินลูกเร็วไปนะแต่น้ำเลยทำให้น้ำหยุดตัวเองได้ใช่ไหมอีกคนก็บอกว่าเออดีนะแม่น้ำเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกเล่าได้ทุกเรื่องอีกคนก็อาจจะบอกว่าเออลูกเก่งมากเลยนะที่สามารถเล่าให้แม่เข้าใจได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้คืออะไรเห็นปะกระบวนการเรียนรู้มันเกิดขึ้นหลากหลายจากเรื่องเล่าซึ่งสิ่งนี้มันจะไม่เกิดจากการที่เราทำอะไรอยู่ในตารางใช่ไหมน้ำค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ากระบวนการเรียนรู้จึงไม่ใช่แค่กระบวนการเรียนรู้ของเราแต่กระบวนการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เราเล่าออกมาแล้วแชร์ออกมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนอื่นเรียนรู้อะไรได้บ้างซึ่ง storytelling ทำเรื่องนี้ได้แต่ไอ้ตารางแรกที่เราทำเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันถ้าเราแชร์กันแบบนี้บ่อยๆมันจะเห็นเลยว่า
คนที่ทำงานแต่ละคนเนี่ยพอเขามีประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถจะเรียนรู้จากเรื่องเล่าของเขาได้มากกว่าตารางที่หนึ่งใช่ไหมคะแต่ตารางที่หนึ่งจำเป็นไหมจำเป็นค่ะต้องทำเพราะว่ามันช่วยให้เราเขย่าความคิดเหล่านี้มันเป็นขั้นตอนของการจัดการความรู้ที่เราขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่กุ้งคะแต่น้ำมีความเห็นต่างนิดนึงค่ะสำหรับน้ำเนี่ยตารางเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้น้ำเรียนรู้ได้ดีค่ะคือบางครั้งมันตารางสมมติว่าเรื่องปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้ไม่สำเร็จเนี่ยมันทำให้น้ำคิดแล้วก็ทวนมากขึ้นทำให้น้ำถ้าเกิดเรื่องเล่าเมื่อกี้เนี่ยค่ะน้ำจะไม่ได้มองว่าปัจจัยที่ทำให้ไม่สำเร็จคือยังมันเหมือนกับเป็นเหมือนเล่าน้ำยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่อง storytelling เท่าไหร่แต่มันเหมือนเล่าไม่ครบองค์ประกอบคืออย่างนี้นะน้ำก็เลยมองว่าตารางเนี่ยมันทำให้น้ำเรียนรู้ว่าประสบการณ์ที่น้ำเขียนอย่างเรื่องทักษะน้ำกระบวนการเรียนรู้มันไม่ใช่แค่กระบวนการเรียนรู้ของน้ำคนอื่นอ่านตารางน้ำคนอื่นอาจจะไม่ได้เรียนรู้ก็ได้นะอ๋อเข้าใจละมันเป็นสุดอ๋อค่ะกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้เฉพาะของเราเท่านั้นโอเคตารางแรกอ่ะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญสำคัญและต้องทำเพราะมันทำให้เราได้แยกย่อยความคิดแล้วก็เกิดการเรียนรู้ของตัวเองแต่อันนี้มันเป็นสล็อตอันที่หนึ่งที่เราย่อยจากองค์ความรู้อันอื่นเข้ามาสู่กระบวนการที่มันจะทำให้เกิดการสร้างความรู้ภายในตัวเองถูกไหมคะและการที่น้ำสามารถเอาอันนี้มาเขียนต่อได้ถ้าน้ำเขียนครบสมบูรณ์พี่กุ้งก็เชื่อว่าสิ่งที่มันเขียนออกมามันก็ไม่ใช่เกิดประโยชน์แค่น้ำแต่มันจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้น storytelling เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พร้อมที่จะเอาออกมาแชร์ลิงน้ำนึกออกปะทำให้คนอื่นเกิดกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเราน้ำเรียนรู้คนอื่นเรียนรู้ถูกไหมคะใช่ค่ะมันเหมือนทำให้ประเด็นนั้นมันชัดเจนเห็นบริบทเห็นอะไรแล้วก็คนอื่นเขาก็เรียนรู้ในมุมต่างๆอาจจะแตกต่างกันน้ำมันไม่ใช่เรื่องเดียวด้วยเราอาจจะคิดว่าสิ่งนี้คนอื่นไม่น่าจะเรียนรู้ได้แต่เขาได้อ่ะเขาได้เหมือนกันน่ะเห็นป่ะบางประเด็นเราคิดว่าไม่น่าจะใช่เลยที่เป็นเรื่องของการเรียนรู้อ่ะแต่เขาก็ได้น้ำพูดแค่นี้ยังเกิดการแตกการเรียนรู้ถึง3ประเด็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วการเรียนรู้แบบนี้ค่ะพอมันแชร์ออกไปแล้วอ่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้คนอื่นไปคิดต่อได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือลำดับขั้นตอนที่พี่กุ้งไล่มาให้เห็นเราจะเอา storytelling ไปทำอะไรทีเนี้ยพอเราเขียนออกมาได้แล้วเนี่ยค่ะตัว storytelling เนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะทำให้เราเนี่ยส่งต่อออกไปให้เกิดการแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้กันได้และพอเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าในองค์กรต้องการทำอะไรเพื่อเด็กลองเอาเรื่องเล่าของแต่ละคนที่เป็น storytelling เนี่ยค่ะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วคุณจะเห็นประเด็นร่วมที่น่าทำแล้วเราก็เลือกประเด็นนี้ขึ้นมาทำแล้วก็เข้าสู่กระบวนการออกแบบเห็นไหมเข้าสู่กระบวนการออกแบบประเด็นของ storytelling ทำให้เราเห็นรายละเอียดมากขึ้นเวลาเราทำ storytelling กลับไปออกแบบเนี่ยเราก็เข้าไปในหลักการของการใช้ persona ในการออกแบบใช่ไหมคะเราก็แยกแยะวิเคราะห์ออกมาแล้วเราก็ลองดีไซน์เครื่องมือที่จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อสำหรับเรื่องนั้นๆต่อไปอันนี้แหละเราเรียกว่าหลักการจัดการความรู้ที่ถูกแยกย่อยออกมาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันหยุดมันไม่ได้หยุดแค่ว่าเกิดกระบวนการเรียนรู้เท่านั้นนะเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะเอาสิ่งนี้ค่ะไปส่งต่อได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราทำต่อมันต้องตามไปด้วยถอดบทเรียนแล้วเนี่ยเห็นกระบวนการเรียนรู้แล้วมันต้องแอคชั่นคือไปทำต่อมันถึงจะเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ใช่ไหมคะซึ่งการไปทำต่อเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าถ้าประเด็นร่วมพอเกิดมาปุ๊บใครที่เล่าสมมติว่านั่งเล่ากัน5คนเนาะใครที่ประเด็นที่เราเล่าประเด็นที่เราเลือกจากเรื่องเล่าเนี่ยใครที่เข้าใจในเรื่องนั้นมากที่สุดคนนั้นก็จะต้องขึ้นมาเป็นลีดเป็นผู้นำที่ออกไปทำเห็นไหม
เห็นเรื่องเล่าเห็นกระบวนการเห็นประเด็นชัดเจนแล้วมันต้องมีการนำออกไปทำนะมันไม่จบแค่เล่าเล่าแล้วก็มีแรงบันดาลใจแค่นั้นมันก็ไม่เกิดอะไรแต่มันต้องนำไปสู่การทำคือแอคชั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่กุ้งอยากเห็นเลยก็คือเราลองเอาประเด็นประทับใจที่เราถอดกันวันนี้เนี่ยละค่ะของแต่ละคนเนี่ยผ่านสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยนอกจากถ่ายส่งมาแล้วนะลองช่วยไปออกแบบนิดนึงว่าถ้าเราจะเอาประเด็นนี้ไปลองทำกิจกรรมใดๆเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาเด็กนะคะข้างในองค์กรก็อาจจะดูว่าเออจับมือร่วมกันทำหนึ่งงานก็ได้แต่ถ้าเป็นแม่เนี่ยขอคนละหนึ่งนะแต่องค์กรเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยร่วมกันทำก็ได้ขอองค์กรละหนึ่งเรื่องนะคะแล้วลองออกแบบมาดูซึ่งไอ้ตัวที่เราออกแบบอันนี้ค่ะวันจันทร์หน้าเราจะเอามาโชว์กันเราจะเอามาแชร์ประสบการณ์เราจะเอามาโชว์เราจะเอามาแชร์กันแล้วดูซิว่าสิ่งที่เราคิดจากสิ่งที่เราสกัดมาวันนี้มันจะนำไปสู่การเชนคือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรในวันจันทร์หน้านะซึ่งวันจันทร์หน้าเนี่ยพี่กุ้งจะลองประสานหมอฟองกับหมอเดียวดูไม่แน่ว่าคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยจะสามารถได้ไหมว่างไหมที่จะเข้ามาฟังพวกเราถ้าได้คุณหมอสองท่านก็จะเข้ามาด้วยแต่ถ้าไม่ได้ก็จะเป็นพี่กุ้งกับอาจารย์ยิ่งจะฟังนะเราทำหน้าที่ฟังนะคะครั้งหน้าพวกเราจะทำหน้าที่ฟังว่าสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยไปลองออกแบบดีไซน์มาเนี่ยเพื่อที่จะเอากิจกรรมอันเนี้ยนำลงไปใช้กับเด็กได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็ลองทำมาดูแล้วพวกเราจะเป็นผู้รับฟังแล้วเดี๋ยวพอทั้งสุดช่วงพีเรียดท้ายๆมันจะเป็นการรับอัพประสบการณ์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราสร้างเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาผ่านกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่เราถอดจากวันนี้มันเป็นประเด็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะแรปให้ว่าแต่ละขั้นที่เวลาคนนำเสนอออกมาค่ะมันสอดกับองค์ความรู้ไหนที่เราได้เรียนรู้ไปอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวเรามีหน้าที่เชื่อมให้แต่ทุกคนก็ลองทำของตัวเองมาในสไตล์ของตัวเองเลยค่ะจากประเด็นที่เราเลือกมาทำสตอรี่เทลลิ่งวันนี้ถ้าน้ำเลือกเรื่องทักษะการฟังน้ำก็ลองไปออกแบบกิจกรรมที่เป็นทักษะการฟังมาเนาะอันเนี้ยพี่กุ้งก็ฝากเป็นกันบ้านเลยนะวันจันทร์หน้านะอันเนี้ยรบกวนจริงๆว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าร่วมแล้วก็แชร์ข้อมูลตัวนี้กันถ้าส่งมาก่อนล่วงหน้าใครอยากขึ้นสไลด์หรืออะไรอย่างเงี้ยแจ้งมาก่อนเลยแล้วก็ส่งสไลด์มาล่วงหน้าได้นะจะให้ทีมแอดมินนะคะเอาขึ้นเนาะอันเนี้ยส่วนหนึ่งที่เราจะเจอกันครั้งหน้าแล้วก็วันที่23ถ้าใครเข้าได้นะคะมันจะเป็นการเรียนรู้ต่อยอดในเรื่องของการทำตัวประครบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแม่โอจะส่งอุปกรณ์ไปให้แต่ละองค์กรแต่ว่าแม่ที่เข้าไปร่วมเนี่ยไปเอาอุปกรณ์ที่ภูเขาเลยนะคะมันจะเป็นเรื่องของการประคบตับให้กับ after covid นะคะ after covid เนี่ยเราจะดูแลด้วยการประคบตับก่อนเนาะเอาเรื่องตับก่อนเพราะว่าตับเป็นแม่ของไตเนาะแล้วมันก็จะเป็นระบบของการไปสู่การย่อยลำไส้ถุงน้ำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอปองก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้เราทำเรื่องประคบตับก่อนเพราะทั้งหน้าวันที่23เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เราเย็บไอ้ตัวผ้าประคบไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ถุงที่จะใส่มะระอะค่ะซึ่งทุกคนต้องเย็บกันเองอันนี้นะคะถุงที่จะใส่มะระเนี่ยทุกคนเย็บกันเองสำหรับองค์กรเนี่ยพี่กุ้งจะให้องค์กรละ3ชุดนะคะแต่เวลาเราทำเนี่ยเราจับคู่กันทำเนาะคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนนอนถูกประคบอีกคนหนึ่งเป็นคนประคบนะคะอุปกรณ์ที่จะไปเนี่ยก็จะมีถุงน้ำร้อนไปมีผ้าปิดผ้าประคบนะคะแล้วก็ถุงที่จะใส่วัตถุดิบซึ่งอันเนี้ยเราสามารถซักแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกชิ้นเอากลับมาใช้ซ้ำได้นะคะเอาไปดูแลกันเองในองค์กรได้นะคะองค์กรละ3ชุดเนาะองค์กรละ3ชุดถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเข้าได้ครบตามจำนวนไม่ซีเรียสส่งตัวแทนเข้ามาร่วม1คนเพื่อเรียนรู้กระบวนการแล้วเอาไปสอนต่อเอาไปทำต่อกับเพื่อนๆแต่ยังไงทุกคนก็จะได้ครบ
ทั้ง3ชุดนะคะแล้วครอบครัวที่ไปเนี่ยก็จะได้ครอบครัวละ1ชุดนะคะเอากลับบ้านเนาะไปทําต่อที่บ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นวันที่23เนี่ยกี่โมงนะคะแม่โอบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3ช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเย็บถุงกันก่อนเนาะหลังจากเย็บถุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหมออ้อมหมอปองเป็นคนพาทำเรื่องของการประคบนะคะบ่ายครึ่งถึงบ่ายสามวันที่23นะคะถ้าเกิดว่ามีลูกเนาะใครที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นวันเสาร์แล้วไม่ได้อยู่ที่องค์กรน่ะถ้าอยู่บ้านก็จับลูกประคบได้เลยนะคะเอาลูกเป็นผู้ถูกประคบได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอะไรใดๆถ้าใครไม่ได้ไปนะใครไม่ได้ไปแล้วอยากได้ด้วยนะก็แจ้งนะคะอยากเข้าเรียนด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปที่หุบเขานะอย่างแม่ฝนนะแม่ฝนอยากเรียนด้วยก็บอกเดี๋ยวจะให้แม่โอส่งอุปกรณ์ไปนะคะไปหรือว่าแม่คนไหนแม่มีนอะไรอย่างเงี้ยใครอยากเข้าเรียนน่ะก็บอกนะคะเนาะใครอยากเข้าเรียนแจ้งความจำนงได้เลยนะคะก็จะส่งอุปกรณ์ไปให้นะคะขอบคุณค่ะแม่ค่ะโอเคถ้าใครมีไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงเนาะเราไปคุยกันในไลน์เราไปคุยกันในไลน์ส่งงานมาให้ตรวจก่อนล่วงหน้าก่อนพรีเซนต์ก็ได้ไปดูกันในไลน์เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะทำงานในไลน์ด้วยกันนะคะแล้วก็คิดว่าเที่ยงคงหิวข้าวแล้วแหละเลยมาด้วย13นาทีแล้ว อย่าลืมช่วยประเมินด้วยนะคะวันนี้อ่ะ QR code ขึ้นนิดนึงค่ะพ่อตีพี่กุ้งคะไอ้5พลังตัวตนนี้ดูย้อนคลิปไหนคะเดี๋ยวให้แม่โอส่งคลิปทั้งหมดส่งลิงก์ทั้งหมดในไว้ในไลน์เนาะในโน้ตนะคะแล้วก็จะใส่ชื่อให้ด้วยว่าตอน1 2 3 4เนาะภาพพลังตัวเติมเป็นตอนสุดท้ายตอนที่4ของที่หมอเดลเข้ามาพูดอะค่ะน้ำเดี๋ยวน้ำฟังย้อนหลังเผอิญยังไม่ได้ไปดูย้อนหลังนะคะไปดูย้อนหลังขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่โอจัดระบบไว้ให้ทั้งหมดในไลน์นะคะพอดีค่ะรบกวนขึ้นที่คิวอาร์โค้ดนิดนึงอย่าลืมลงทะเบียนก่อนออกเนาะยังไงก็วันนี้ขอให้ทุกคนกินข้าวอย่างมีความสุขนะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะไม่เข้าใจอะไรไปถามกันในไลน์นะโอเคไปกินข้าวกันขอบคุณลาบทักษิณขอบคุณยิมเมดขอบคุณพี่กันขอบคุณโรงแรมโพสะมีใครบ้างเนาะวันนี้เยอะมากเลยอีกอนด้วยโพสะบำรุงราชไอดอลโอเค NUC ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมสแกนโค้ดนะคะอย่าลืมสแกนโค้ดประเมินนะOm Tara Tutare